าสายมอเตอร์มาแดงแดงดำขาวเราจะมาใช้งานนะครับแดงแดงปังแดงตัวนี้เป็นสตาร์ทนะครับขาวเป็นรันดำเป็นคอมมอนนะครับดำเข้าจะใช้เป็นเบอร์3ดำกับคอมสีนะสีขาวกับสีแดงจะต่อกันง่ายๆตรงนี้นะครับตัวนั้นสีดำเนี่ยย้ำตัวสีเปลี่ยนมุมอ่ะสีต้องบักกีนะครับตัวนี้ก็ไล่จากลายปิ้นนะครับที่รู้ว่าเบอร์อะไรเนี่ยปิ้นเมื่อกี้เราไว้เนี่ยแหละปิ้นมิตซูเนี่ยวางอย่างนี้เลยนี่นะไล่จากขานี่ครับขาของ4นะครับตัวนี้ซ็อกเก็ตเขาจะเสียบอย่างนี้อยู่นะครับก็ดูสีขาวเนี่ยสีขาวเส้นนี้จะจำกับ4อยู่ก็มองว่าเป็นไฟเข้ามาก็เป็นขดรันนะครับส่วนสีแดงเนี่ยเข้าสีเส้นเดียวก็มองว่าเป็นขดสตาร์ทนะครับส่วนสีดำเนี่ยเข้ามานี่เป็นปรับแรงไฟนะครับจากเนี่ยน่าจะใช่ก็เป็นปรับสปีดนั่นเองนะครับก็มองว่าเป็นเบอร์3เบอร์1ถึงเบอร์3นั่นแหละเราจะใช้เป็นเบอร์3เบอร์เดียวนะครับโอเคมันก็บักกี้ครับขาวแดงแดงบักกี้นะครับเดี๋ยวอย่างเดียวได้มั้ยสีขาวสีขาวอย่างเดียวก็ได้ขาวเป็นรันนี่ฮะมีสีขาวเป็นแดงเป็นสตาร์ทเดี๋ยวบักกี้ตรงเลยก็เบอร์3ก็ย้ำห่างปลาเขานี่เอาสกอร์สกอร์ต่อโอเคเดี๋ยวใส่สตาร์ทข้างบนสตาร์ทเป็นสีแดงปอกซ้ายก่อนสีแดงกี่ลอยไฟแล้วน่าจะติดเลยกี่เลยนะ
ก็จำสายสีขาวเป็นรันนะรันนี้แมวเข้านิวตันนะครับจำตรงเข้านิวตันสีนี้ต่อกับสีน้ำเงินนี้นะชุดนี้นะครับสีขาวขาวมอเตอร์ขาวข้อลันนะครับตอนนี้ต้นเป็นข้อลันจำตรงเลยนะมาจะพันเทปไปจะเหลือสีดำนะครับสีดำที่เป็นสปีดนะครับตัวลีดสวิตช์วันนี้ไม่ได้ใช้แล้วก็ใส่หางปลานะครับเป็นฟางใส่ปอกนะครับสีดำใส่หางปลานะครับขี่มีกดซ้ายกันนะเราจะย้ำในขีมย้ำทางปลายทีนึงให้หนาแน่นนะครับโอเคให้ปอกมาสีดำเบอร์3เสร็จนะครับก็จะเหลืออีกเส้นหนึ่งนะครับเส้นนี้เส้นที่เป็นนิวตันนะครับนิวตันเส้นน้ำเงินเราสีเทานี่แหละตัวนี้ก็ใส่ฟองเพื่อจะเอาเข้าบอร์ดนะครับเป็นสายลาไอสายนิวตันเลี้ยงบอร์ดกินยาหางปานปาบนะครับโอเคอันนี้ก็มีเวลาต่อบอร์ดสับกินงอกกันติดกันที่เราต่อไว้สีนี่น้ำตาลเป็นเมนนะครับลายพวกนี้เข้าฝั่งนี้ครับคอมแล้วไปเลี้ยงคอมแล้วก็เลี้ยงวงจรหวานแล้วมาปล่อยก็สีขาวเป็นคอมเพรสเซอร์นะครับเสียบขึ้นไปคอมสีเทาเป็นนิวตันนะครับนิวตันเลี้ยงเมนบอร์ดนะครับเสียบเข้าไปสีดำช่างแนวตั้งเป็นเบอร์3นะครับเบอร์ไฮไว้นะครับก็เข้านี่ P3เปิดแรงนะยกนี่ขึ้นบอกมันเลื่อนห
สียบกับ P3 นะครับใช้สปีดเดียวนะครับหลบโอเคเสียบซ้ายตัวคอนโทรลได้ลองลองปิดเปิดดูนะครับจับไปครับสามอย่างลอยเข้าด้านหลังเนี่ยลอยเข้านี่นะสิบเอ็ดครับยาวเลยปิดพันฝั่งนี้นะครับเสียบเข้าเมนบอร์ดนะครับตัวนี้ก็เข้าที่วันของเปิดเบเกอร์ครับเปิดยังเปิดแล้วนะโอเคถ้าลงไม่หมุนถ้าลงไม่ขึ้นอ่ะพัดลมไม่ขึ้นสปีดพัดลมไม่ขึ้นใช่ไหมว่าจำไม่ได้ต้องหมอพัดลมนะตั้งหมอนะเนี่ยไป F3 นะครับงั้นพัดลมไม่ทำงานนะครับไปตั้งไปเบอร์3นั่นเองนะครับบวก25ทำอย่างค่อยร้อนอย่างคอมขึ้นยังอย่างโอเคครับตอนนี้คอมพิวเตอร์ทำงานนะครับจะมีจุดขึ้นนะครับตรงนี้ขึ้นนี้13เนี่ยมันเทอร์โมกับของใหม่ของเก่าไม่ตรงกันนะของที่มากับกล่องอันนี้ก็ต้องปรับค่าเอาตอนนี้กระแสก็อยู่ที่5.6050นะครับวิ่งไปวิ่งมาคอมพิวเตอร์ทำงานก็เริ่มเย็นนะครับประมาณนี้นะโอเค13แล้ว14แล้วโอเคครับแล้วก็ขอจบแนวทางการตรวจเช็คซ่อมแล้วก็ดัดแปลงแอร์เมนบอร์ดแล้วก็ดัดแปลงใส่เมนบอร์ดแอร์มิซูชินะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการตรวจเช็คซ่อมนะครับสวัสดีครับสู้ๆครับช่วยกด Subscribe ด้านล่างนะครับของช่อง YouTube Channel Cat Electric นะครับสู้ๆครับ